สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็กสัญชัยชี้แจงทำไมถึงบูสเตอร์วัคซีนเข็ม5เผยจะกลับประเทศไทยเร็วๆนี้จากกรณีเป็กสัญชัยเองตระกูลฉีดบูสเตอร์วัคซีนครบ5เข็มโดยเหตุที่เจ้าตัวมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปอดอย่างที่ภรรยาสาวธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเคยออกมาบอกว่าปอดของสามีเหลือน้อยแพทย์เตือนมีความเสี่ยงหากติดโควิดอันตรายเจ้าตัวจึงได้บินไปพร้อมบิดาใช้ชีวิตที่ต่างแดนหลังฉีดซิโนแวคจากไทยไป2เข็มตามด้วยวัคซีนโมเดอร์นา3เข็มภายหลังการฉีดวัคซีนเจ้าตัวได้วางแผนไว้ว่าจะกลับประเทศไทยแต่มีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ท่ามกลางสถานการณ์เมืองไทยที่มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงขึ้นจึงได้ปรึกษากับแพทย์ประจำตัวที่กรุงเทพมหานครและอเมริกาซึ่งเป็กสัญชัยเผยว่าอยากขอชี้แจงหน่อยครับที่ฉีดไป5เข็มเพราะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปแบบนี้ครับเริ่มจากเข็มแรกอย่างที่รู้กันว่าผมอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงเพราะเหลือปอดเพียงข้างเดียวก็เลยได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณเดือนพฤษภาคมฉีดซิโนแวคส่วนเข็มที่2ก็ห่างกัน1เดือนพอดีหลังจากนั้นได้เดินทางมาที่อเมริกาหลังจากฉีดเข็มที่2แล้ว1เดือนถ้านับจากเข็มแรกคือ3เดือนพอมาถึงก็ได้ตรวจภูมิคุ้มกันซึ่งภูมิค่อนข้างต่ำหรือค่อยๆลดลงตามระยะเวลาที่วัคซีนเป็นผลไปเริ่มต้นฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของการฉีดวัคซีนที่อเมริกาคือฉีดเข็มที่2หลังจากเข็มแรกผ่านไป1เดือนณเวลานี้คนอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มบูสเตอร์กันแล้วเนื่องจากเริ่มฉีดวัคซีนกันมาตั้งแต่ต้นปีส่วนตัวผมนั้นกำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยอย่างที่รู้กันว่าไทยยังมีการระบาดอยู่อย่างหนักพอสมควรและอย่างที่บอกว่าผมเองนั้นอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงเลยได้ปรึกษาคุณหมอประจำตัวที่กรุงเทพและที่อเมริกาว่าผมควรบูสต์อีก1เข็มไหมก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไทยเร็วๆนี้คุณหมอมีความเห็นว่าให้ไปฉีดได้จึงกลายเป็นบูสเตอร์โมเดอร์นาเข็มที่3ก็แค่นั้นครับในส่วนของอาการข้างเคียงนั้นส่วนตัวผมไม่ได้เป็นอะไรเพลียและมีไข้เล็กน้อยคืนเดียวก็หายเป็นปกติทุกอย่างโอเคอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเราควรจะได้บูสเตอร์กันไหมได้เมื่อไหร่เนื่องจากวัคซีนก็มีระยะเวลาการทำงานได้อยู่ในระยะหนึ่งสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีขอให้รอดปลอดภัยจากโควิดครับปลอดถ้าจะกลายพันธุ์ได้ตามที่คุณหมอบางท่านบอกก็ดีผมจะได้เป็นซูเปอร์แมนไปขนโมเดอร์นากลับไปฝากคนไทยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ